ความภูมิใจเราก็ไม่รู้ว่าจะหาซื้อเครื่องปรุงกันได้ครบหรือเปล่ามีน้ำตาลไอซิ่งที่ไหนก็มีแต่แป้งขนมโก๋นี่สิคิดมากพอสมควรเพราะบางที่ไม่มีจริงๆช่วยไม่ได้คนผสมน้ำตาลไอซิ่งหวานมอกกับแป้งขนมโก๋แล้วก็แหวกเป็นหลุมแล้วก็ใส่น้ำร้อนจัดลงไปตามด้วยเนยขาวช็อตเทนนิ่งใส่ลงไปในนี้เนยขาวก็จะเริ่มละลายแบบเล็กน้อยก็เอาแป้งตะล่อมใส่เข้าไปหมกไปหมกมาแบบนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกคุณผู้ชมนวดไปนวดมาบี้ไปบี้มาเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ใช้ตะกร้อมือบางคนก็ใช้เครื่องแต่เราว่าเปลืองไฟเห็นมั้ยแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วแหละคนจนกระทั่งแน่ใจว่าเนยขาวละลายไม่เป็นเม็ดเป้งๆต้องทำอะไรอีกเลยนะไม่ให้ใครเห็นเดี๋ยวเขารู้เราทำอะไรพักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะเอาล่ะคุณผู้ชมเมื่อพักไว้ครึ่งชั่วโมงเราก็จะได้แป้งขนมโก๋สีขาวแบ่งมาทีละส่วนผสมสีผสมอาหารเราจะได้สีต่างๆตามที่คุณผู้ชมต้องการครบทุกสีนะตามใจเราเสร็จแล้วเราก็จะชั่งถ้าชั่งก็เช็ดซะให้สะอาดปึ๊บแบ่งมาก่อนเลยอ่ะสีม่วง6กรัมอ่ะได้เอาไม่เยอะก้อนน้อยหนึ่ง12กรัมเอาสีนี้ออกนิดนึงแล้วกันสีม่วงอาสีเขียวอาสีเหลืองอา20กรัมก้อนละ5กรัมนะคุณผู้ชมหยุ่มหยิมจังเลยนะขนมอะไรก็ไม่รู้แต่น่าเอ็นดู30อย่าลืมสีขาวโอ้ยตายพอดีเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วคำนวณเล็กน้อยแผ่นพลาสติก1แผ่นวางนะคุณผู้ชมจะลืมดูทฤษฎีของสีด้วยนะหนึ่งสีสีนี้ก็ควรจะอยู่ใกล้ๆกับสีส้มสองสีวิ่งเราไม่เอาเราเอาสีม่วงไว้ตรงกลางดีกว่าเราชอบสีม่วงแล้วเราก็ชอบสีขาวสีนี้เราก็ชอบแต่ไม่มากเนาะไว้ข้างนี้ละกันเห็นไหมเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็แผ่นพลาสติกอีกแผ่นหนึ่งวางทับเสร็จแล้วก็จัดการรีดเป็นแผ่นสวยนะหนุกด้วยเสร็จแล้วก็ไส้ถั่วกวนจำได้เปล่า40กรัมจัดการหุ้มซะดูวุ่นวายเนาะแต่หนุกอะปิดเลยคุณผู้ชมก็จะได้แบบนี้ตบด้วยนวลแป้งทั้งลูกแล้วก็ใช้พิมพ์นวลแป้งใส่ข้อออกเพื่อแน่ใจว่าแห้งก็ด้านนี้ลงสวยงามอ
เสร็จแล้วก็จัดการด่านมันออกมาวิตายสวยจังเลยคุณผู้ชมเห็นไหมเรนโบว์มากเลยก้อนต่อไปดีกว่าหนุกละทีนี้เราไม่ต้องปั้นก็ได้เอาสัก30กรัมเปลือกบางหน่อย4กรัมหลายๆสีปนกันนะคุณผู้ชมสีม่วงเราชอบเราทำเป็น2ส่วนหลายๆสีละหนุกละยังไม่ครบเอาสีเหลืองเพิ่มสีม่วงเพิ่มเอาละจัดทั้งก้อนนี้เลยคุณผู้ชมย้ายมาแล้วก็กดเอาอีกแผ่นหนึ่งปิดเอาละพอได้แบบนี้หุ้มกับถั่วหุ้มให้ปิดนะคุณผู้ชมเอาแป้งใส่ให้มิดค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไส้จะอยู่ข้างในแล้วตัวแป้งจะอยู่ข้างนอกอุ๊ยตายสวยตรงที่มีสีเหลืองกับสีม่วงสวยนะคุณผู้ชมน่ากินเชียวแหละเอาอันนี้กลับลงไปด้านไหนสวยก็ดูก่อนต้องมีจังหวะของสีสินะด้านนี้ละกันนี่เข้ามุมให้ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวออกมาเปี้ยแหว่งเข้ามุมอุ้ยพอดีเป๊ะเลยไส้40แป้ง35ชิ้นนึง75กรัมเพียงแล้วก็จัดการวางวุ้ยตายสวยมากเลยคุณผู้ชมน่ารับประทานมากเลยมุมไหนก็สวยดูสิน่ารักเนาะประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com